ช้ Action Button ยังไงบน iPhone 15 Pro 15 Pro Max เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับไปดูกันครับอย่างเช่นเนี่ยผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดค้างนะครับจะเป็นการเปิดวิดีโอแบบภาพนี้นะครับผมและถ้าผมลองพลิกตัวโทรศัพท์ของเราไปทางด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นการเปิดเพลงแบบนี้เลยครับและถ้าผมลองพลิกไปทางขวามือแล้วกดดูนะครับผมก็จะกลายเป็นการเปลี่ยนสีไฟในห้องของผมแบบนี้เลยครับที่สำคัญถ้าวางไว้เฉยๆแล้วเรากดปุ่มนะครับเป็นการเปิดปิดเสียงนะครับผมแบบนี้และสุดท้ายเลยถ้าเราลองคว่ำหน้า iPhone ลงนะครับเป็นการปิดไฟบนห้องของผมแบบภาพนี้เลยครับทำยังไงเดี๋ยวนี้พาไปดูครับจะใช้14 Pro หรือว่า15 Pro ดีนะครับผมอ่ะวันนี้ผมมาเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะจากประสบการณ์คนที่ใช้ Apple มาตลอดเลยเนาะแล้วก็ใช้ทั้ง14 Pro แล้วก็15 Pro นะครับจริงๆแล้วถามว่า2ตัวเนี้ยเอาจริงๆก็ไม่ได้ต่างกันเยอะเลยถ้าถามผมนะไม่ได้ต่างกันเยอะเลยถ้าเราใช้14 Pro อยู่แล้วเนี่ยไม่ควรอัปเดตเป็น15 Pro แน่นอนเพราะว่ามันฟังก์ชันหรือว่าการใช้งานกล้องอ่ะก็คือว่าแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับจากภาพที่ผมถ่ายมาเนี่ยนะครับอย่างข้างบนเนี่ย14 Pro ข้างล่าง15 Pro เพื่อนๆสังเกตอะไรแตกต่างมั้ยครับจากที่ดูเห็นปะมันไม่ได้ต่างกันเยอะเลยใช่ไหมครับในเรื่องของคุณภาพภาพคุณภาพเสียงในเรื่องของการใช้งานเนี่ยมันไม่ได้ต่างเลยมันต่างแค่ในเรื่องของบอดี้นิดหน่อยนะครับกับเป็น Type C ส่วนตัวนะ Type C ทำงานสะดวกขึ้นแน่นอนเพราะว่ามันทำให้เราสามารถเนี่ยใช้งานร่วมกับตัว device อื่นๆได้เนาะไม่ว่าจะต่อเข้าคอมเลยหรือว่าจะถ่ายโอนข้อมูลต่างๆเนี่ยอันนี้มันเร็วขึ้นโอเคยอมรับเลยอันนี้ชอบมากนะครับผมซึ่งบอดี้เนี่ยต้องบอกว่ายอมรับตรงๆว่าตัวใหม่เนี่ยก็คือไทเทเนียมอ่ะมันเบามากจริงๆนะครับเบาจนแบบเราไม่รู้สึกว่าเราถือโทรศัพท์เลยเพราะว่าใช้14 Pro แล้วมันหนักมากอ่ะขนาดทั้งที่ผมอ่ะใส่เคสด้วยนะแล้วก็ใส่เป็น wallet อ่ะยังรู้สึกเบากว่าตัว14 Pro เลยอ่ะแล้วคือผมชอบตรง action button มันอ่ะคือมันสามารถที่จะกดแล้วก็มีฟังก์ชันให้เลือกเล่นเยอะเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมีเทคนิคแล้วก็สอนใช้ไอตัวปุ่ม action เนี้ยแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมากกว่าแค่เปลี่ยนเป็นเปิดกล้องปิดกล้องหรือว่าไฟฉายนะครับซึ่งมีทริคเด็ดๆเยอะเลยซึ่งจะบอกว่าการจะใช้ช็อตคัทใน Action Button นะครับก็คือเราจะต้องมีแบบนี้เพิ่มขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับมันจะเป็นชุดคำสั่งนะครับเอาไว้สำหรับใช้งานเนาะแต่ว่าจะใช้งานยังไงเนี่ยเดี๋ยวอธิบายให้ฟังแล้วกันเนาะสิ่งแรกที่ต้องมีก็คือแอปพลิเคชันเพิ่มนะครับก็คือแอปนี้ครับ Action นะครับแอปนี้แล้วก็ลิงก์สำหรับเทมเพลตตัวคู่มือนะครับการใช้งานของช็อตคัทนะฮะเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ใต้คอมเมนต์ตรงนี้แล้วกันนะโอเคแล้วเราไปดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะครับส่วนวิธีการทำเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดชุดคำสั่งแล้วก็ตัวโปรแกรมแอคชั่นเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เรามาที่คำสั่งลัดนะครับหรือว่าโปรแกรมช็อตคัทเนี่ยคุณจะเห็นมันจะมีตัวฟังก์ชันลัดตัวนึงนะครับก็คือ orientation action mode นะครับตรงนี้แหละเรากดจุด3จุดนะครับแล้วเราทำการเนี่ยที่จะแก้ไขต่างๆได้เลยนะอย่างใครที่เพิ่งดาวน์โหลดครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นช่องว่างๆเนาะมันก็คือจะไม่มีตัวหนังสือแบบที่ผมมีนะครับหลักการง่ายๆเลยก็คือเขาจะมีตัวนี้ขึ้นมาให้นะครับตามที่ผมจิ้มเนี่ยอันนี้ไม่ต้องไปแก้ไขมันนะครับแต่เราต้องแก้ไขก็คือในเรื่องของการเลือกนะครับว่าตัวเนี้ยเราจะให้โชว์เรื่องอะไรนะครับโชว์ในเรื่องของเวลาเราหมุนจอทางด้านขวาแล้วเราเกิดแอคชั่นอะไรบางอย่างนะครับผมตัวแอคชั่นเนี่ยเราสามารถเลือกได้จากไหนนะครับเราสามารถมาค้นหาได้เลยว่าแอปพลิเคชันหรือว่าคำสั่งที่เราต้องการใช้งานเมื่อจอมันหมุนทางขวาเนี่ยคือคำสั่งไหนอย่างเช่นผมเลือกตัว Night Shift นะครับเวลาผมกดแอคชั่นโหมดเนี่ยเวลาผมพลิกจอไปทางด้านขวามือนะครับแล้วกดปุ่มแอคชั่นเนี่ยมันก็จะใช้งานคำสั่งแบบ Night Shift แบบนี้เป็นต้นนะครับผมโอเคเนาะก็คือเราสามารถเปลี่ยนได้ทุกอันเลยนะครับอย่างเช่นเรากดไปที่คำว่าท่าก่อนเนาะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะให้จอเนี่ยโชว์แบบไหนเกิดแอคชั่นอะไรกับมันนะครับอย่างเราก็สามารถที่จะเลือกตั้งค่าต่างๆได้เลยนะครับตามที่เราชอบนะครับอย่างเช่นผมตั้งค่าเสร็จแล้วใช่ไหมครับถ้าเราจะใช้งานเนี่ยทำยังไงก็ให้เราเข้าไปที่การตั้งค่านะครับจากนั้นเลื่อนลงมาหาคำว่าปุ่มแอคชั่นนะครับเรากดไปที่ปุ่มแอคชั่นนะครับจากนั้นเราก็มาหาเครื่องมือคำว่าคำสั่งลัดนะครับตามภาพนี้เลยนะครับพอเราเจอแล้วเนี่ยเราก็มาเปลี่ยนคำสั่งลัดตามชุดคำสั่งที่เราสร้างไว้นะครับก็คือ orientation mode นะครับผมตัวนี้เลยอย่างเช่นเนี่ยผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดค้างนะครับจะเป็นการเปิดวิดีโอแบบภาพนี้นะครับผมและถ้าผมลองพลิกตัวโทรศัพท์ของเราไปทางด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นการเปิดเพลงแบบนี้เลยครับแล้วถ้าผมลองพลิกไปทางขวามือแล้วกดดูนะครับผมก็จะกลายเป็นการเปลี่ยนสีไฟในห้องของผมแบบนี้เลยครับที่สำคัญถ้าวางไว้เฉยๆแล้วเรากดปุ่มนะครับเป็นการเปิดปิดเสียงนะครับผมแบบนี้และสุดท้ายเลยถ้าเราลองคว่ำหน้า iPhone ลงนะครับเป็นการปิดไฟบนห้องของผมแบบภาพนี้เลยครับครับแล้วก็สิ่งที่15 Pro มีเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือในเรื่องของกล้องเนี่ยคือผมรู้ไว้ว่าจริงๆแล้วไอ้กล้องคูณ1เราอ่ะ
มันสามารถที่จะปรับแล้วก็คือเปลี่ยนขนาดเลนส์ได้นะครับเป็น28เป็น35นะครับมันจะมีทั้งหมด3ระดับนะครับถ้าเรากดตรง A1 เนี่ยนะครับเราลองเล่นดูนะอันนี้คือเพิ่งรู้เหมือนกันแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการตั้งค่าใช้งานนะคือทีนี้ผมเพิ่งรู้จากการที่ไปเวิร์กช็อปที่ Apple มาเนาะเขาก็แบบสอนเทคนิคการจะถ่ายรูปยังไงให้มันดูสวยขึ้นหรือว่าให้มันง่ายขึ้นในการใช้งานเนาะแบบคนไม่มีพื้นฐานอะไรเงี้ยเขาก็เลยให้เราเนี่ยตั้งค่านะครับตารางการใช้ตาราง9ช่องเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วเนาะเอาวัตถุให้อยู่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งของจุดอะไรประมาณนี้นะแต่ว่ามันมีอีกตัวนึงก็คือระนาบนะครับมันก็คือช่วยทำให้เราเวลาตั้งกล้องเนี่ยมองภาพได้ชัดขึ้นว่าสิ่งที่เรากำลังถ่ายหรือว่าโฟกัสอยู่เนี่ยมันตรงไหมมันขนานกันไหมหรือว่ามันแนวราบหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะทำให้ภาพเนี่ยมันดูแบบโอเคมากขึ้นนะครับบางทีเราถ่ายเบี้ยวเราถ่ายเฉียงเงี้ยถ้ามีตัวนี้ช่วยก็คือเราจะสามารถรู้ได้โอเคแบบนี้มันตรงนะแบบนี้มันไม่ตรงนะหรือว่านอกจากคนที่เอาไปใช้เทคนิคอื่นๆแบบเฉียงบ้างเอียงบ้างอันนี้แล้วแต่แต่ว่าตัวนี้มันก็ช่วยทำให้การทำงานเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับผมอ่ะแล้วก็สรุปง่ายๆเลยนะครับผมก็คือจริงๆแล้วว่า15 Pro หรือว่า14 Pro เนี่ยไม่ต่างกันเลยเนาะแล้วตอนนี้เขาไม่มี14 Pro ขายแล้วเพราะเขาจะขาย15ใช่ไหมแต่ถามว่าถ้าให้เลือกเปลี่ยนนะถ้าจะเป็นคนทั่วไปเปลี่ยนเนี่ยจะใช้15 Plus โอเคเนาะแต่ว่าถ้ามีกำลังหน่อยก็มาเป็น15 Pro ก็ได้นะครับหรือจะ Pro Max ก็ได้แล้วแต่ถ้าใช้รุ่น11ลงไปเนาะหรือว่า11 12อะไรเงี้ยอยากเปลี่ยนเนี่ยแนะนำเป็น15 Pro ก็ได้นะครับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าใช้ถ่ายรูปลงโซเชียลไม่ได้ทำงานตัดต่อหรือว่าไม่ได้ทำงานอะไรหนักๆคอนเทนต์หนักๆจัดๆอ่ะ15 Plus ตอบโจทย์นะจริงๆส่วนตัวจริงๆผมชอบ15 Plus มากกว่าด้วยแต่ก็โอเคเราใช้มาทำงานเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะ15 Pro เนี่ยแหละแต่ว่าถ้าจาก14เปลี่ยนมาเป็น15อันเนี้ยไม่แนะนำเลยพูดตรงๆไม่แนะนำเลยคุณไม่ได้เขาเรียกไม่ได้รับประสบการณ์อะไรใหม่ๆเพิ่มเท่าไหร่เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วมันคล้ายเคียงกันมากแล้วคือมันต่างกันแค่ในเรื่องของน้ำหนักโอเคเนาะและทั้งหมดนี้นะครับก็คือ IT Club ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปประโยชน์ดีๆแบบนี้ด้วยนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ Only if you say so Yeah Only if you say so Only if you say Only if you say Only